กรณีที่ผมรายงานข่าวไปว่ามีพ่อลูกที่เป็นผู้มีอาชีพเนี่ยขายวัวขายกระบือนะครับถูกลวงไปฆ่าตายอ่ะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ชิงเอาเงินที่ได้มาจากการขายวัว 100,000 บาทรวมทั้งทองหนัก1บาทไปเขาไปพบศพอยู่ท้ายรถกระบะที่กลางทุ่งนาในพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผู้เป็นพ่อก็คือในเหรียญภูแถวเชือกอายุ62ปีโดนยิงตายแล้วก็ลูกชายชื่อปิยพงษ์ภูแถวเชือกอายุ32ปีนะฮะก็ถูกตีด้วยของแข็งที่หัวแล้วก็ถูกยิงตายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเอาศพพ่อลูกเนี่ยยัดใส่ท้ายรถกระบะแล้วก็ไปจอดทิ้งอยู่กลางทุ่งนานะครับทีนี้สำคัญก็คือว่าเนี่ยเงินสด 100,000 กับทองคำหนัก1บาทเนี่ยหายไปนะครับแล้วต่อมาเขาก็ไปควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนต้องสงสัยเนี่ยชื่อนายชนนทีบัวกองชื่อเล่นชื่อยอดซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆกับจุดที่พบศพนะฮะเอาตัวไปสอบอยู่ตั้ง5ชั่วโมงสุดท้ายนายยอดเนี่ยรับสารภาพบอกว่าเป็นคนลวงพ่อลูกคู่นี้มาเพื่อมาให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในแก๊งเดียวกันเนี่ยฆ่านะฮะเพราะว่านายยอดบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้อยู่ 30,000 แล้วก็ถูกทางเจ้าหนี้เนี่ยขู่จะฆ่าแล้วก็บังคับบอกว่าเนี่ยให้ไปหาเงินมาใช้หนี้นะฮะจะไปทำอะไรมาก็ได้ไปปล้นธนาคารมาก็ได้เนี่ยเอาเงินมาใช้หนี้แต่ว่านายยอดเนี่ยเลือกใช้วิธีการก็คือว่าลวง2พ่อลูกที่มีอาชีพรับซื้อวัวขายวัวเนี่ยมาโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยจะขายวัวก็คือเรียกให้มาดูวัวจะขายวัวและเขาก็อ้างบอกว่าเนี่ยทีแรกนะเขาบอกว่าเนี่ยมีคนเนี่ยร่วมลงมือกับเขาเนี่ยประมาณ 5-6 คนนะฮะนี่นะครับล่าสุดวันนี้ครับนายยอดนะฮะนายชนนทีเนี่ยยอมรับบอกว่าตัวเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทำคนเดียวฮะไม่มีผู้ร่วมกระบวนการใดๆนะครับนี่ล่าสุดเนี่ยรับสารภาพแล้วบอกว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวนะหลังจากก่อเหตุก็โยนปืนเนี่ยทิ้งที่บริเวณหนองน้ำตรงหนองมะแปบจังหวัดมหาสารคามเขาบอกว่าเป็นปืนเถื่อนนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเงินที่ได้มา 100,000 บาทได้เอาเข้าบัญชีเนี่ย 31,000 บาทแล้วก็มีการเนี่ยโอนใช้หนี้พนันนะเขาบอกติดหนี้การพนันนะครับรับสารภาพบอกว่าวันเกิดเหตุไปเจอผู้เสียชีวิตทั้งสองอ่ะพ่อลูกนะจึงออกอุบายพามายิงในที่เกิดเหตุแล้วก็วกกลับมาเพื่อหาปลอกกระสุนปืนแต่หาไม่เจอจึงทำการเคลื่อนย้ายศพโดยนำรถบรรทุกวัวเนี่ยมาขนศพแล้วก็ไปจอดทิ้งไว้นะครับคือต้องการลวงผู้ตายมาฆ่าเพื่อจะชิงทรัพย์ฮะเพราะเขารู้ว่าเนี่ยผู้ตายเนี่ยเพิ่งจะขายวัวมามีเงินติดตัว100,000แล้วก็ทองหนัก1บาทนะครับนี่นะสร้อยทองหนัก1บาทเนี่ยก็ยังอยู่กับตัวเขานั่นแหละนะครับในยอดคนก่อเหตุนี่นะครับโดนตำรวจแจ้งข้อหาครับฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนนะชิงทรัพย์โดยใช้อาวุธปืนและมีอาวุธปืนในครอบครองแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายศพปิดบังเหตุแห่งการตายนะครับนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายวันนี้เขาบอกว่าทีแรกว่าจะพาตัวไปทำแผนนะแต่ว่าต้องยกเลิกการทำแผนนะหลังจากที่ตำรวจบอกว่าเนี่ยเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีญาติของผู้ตายเนี่ยเตรียมจะลุมประชาทันนะครับนี่ญาติผู้ตายเขามาดักรออยู่ตรงโรงพักด้วยนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ตะโกนด่าทอผู้ก่อเหตุนะครับด่าทอนายชนนทีหรือว่านายยอดเนี่ยตอนที่ตำรวจเอาตัวออกมาจากห้องสอบสวนนะครับเดี๋ยวดูช่วงนี้หน่อยฮะเนี่ยฮะจังหวะนี้ฮะเอาตัวออกมาจากห้องสอบสวนนะครับแล้วก็ทีแรกก็จะไปทำแผนชี้จุดประกอบคำรับสารภาพแต่ว่าระหว่างที่นำตัวออกมาก็ญาติผู้ตายก็มาดักรอนะฮะแล้วก็จะเข้าไปทำร้ายแล้วก็ด่าทอด้วยความโกรธแค้น
ตำรวจจึงรีบนำตัวผู้ต้องหาเนี่ยขึ้นรถที่จอดอยู่หน้าโรงพักแล้วก็นะครับออกรถมุ่งหน้าไปทางจุดที่ผู้ต้องหาก่อเหตุโดยมีขบวนรถของผู้สื่อข่าวแล้วก็ญาติของผู้ตายเนี่ยขับไล่ตามขบวนตำรวจนะครับต่อมาปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยนะครับยกเลิกการทำแผนกลางทางเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็เลี้ยวรถเข้าไปที่บริเวณประตูหลังศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ฮะเอาตัวไปฝากขังทันทีเลยนะฮะไม่ไปแล้วชี้จุดเกิดเหตุนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวตำรวจคุมสถานการณ์ไม่อยู่นะครับก็เลยพาไปฝากขังที่ศาลทันทีนะครับนี่นะครับ